สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำเป็นดวงบุคคลเป็นดวงของคุณเองสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เป็นแรกขึ้นมาเป็นไพ่ The Lover นะครับ The Lover หมายถึงไพ่ของความรักความสุขความสมหวังที่คุณกำลังอาจจะมีแนวโน้มของความรักที่มีให้กับกันและกันนั้นมันมีโอกาสที่จะยังเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีสามารถที่จะมีการแบบเข้าถึงกันได้ดีขึ้นนะครับคำว่าเข้าถึงกันหมายถึงตัวเราเองอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกันหรือว่ามีในเรื่องของการให้เวลาไปในทางเดียวกันอาจจะดูเหมือนมีโมเมนต์มีความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมีแพชชั่นของความรู้สึกที่ดึงดูดใจนะครับความรู้สึกความปรารถนาซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นนะครับและอาจจะมีในเรื่องของความเป็นความรักที่โรแมนติกความรักที่อาจจะดูดีนะครับในสำหรับบางคนที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีโอกาสที่อาจจะได้ในเรื่องของการพบปะเจอกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการออกเดทนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลนะครับไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตา มากขึ้นก็ได้ไพ่เป็นนี้คือ7ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่The Fool เนาะเป็นการท่องเที่ยวเป็นการแบบอาจจะออกเดทกันหรืออาจจะแบบเหมือนมีกิจกรรมในเรื่องของการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาร่วมกันอะไรแบบนี้มันก็สร้างในเรื่องของภาวะความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เกิดความประทับใจซึ่งกันและกันหรือว่าความรู้สึกการเต็มๆสิ่งต่างๆได้ดีกันทั้งคู่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ค่อนข้างดูโอเคแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังบ้างก็คือบางครั้งอ่ะความรู้สึกของชาวธนูอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงบางครั้งชาวธนูอาจจะมีแนวโน้มของความคิดมากวิตกกังวลอยู่พอสมควรนะครับมีไพ่ใบนี้7ถ้วยคือความรู้สึกที่มันอาจจะดูเหมือนมีอะไรบางสิ่งที่เราคิดมากนะครับวิตกกังวลแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาให้เราต้องปรับต้องเคลียร์กันในเรื่องของความรู้สึกบ้างในสำหรับบางคนนะครับอันนี้สำหรับบางคนเพราะว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาในลักษณะที่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะดูเหมือนบางคนโดยเฉพาะเป็น long distance เนี่ยนะหรือเป็นรักทางไกลหรือความรักที่อาจจะอยู่กันคนละที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาบ้างในเรื่องของคำพูดหรือว่าในเรื่องของการกระทำให้เราค่อยๆดูกันนะครับเราก็ปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกสิ่งต่างๆมันยังพอที่จะคลี่คลายสถานการณ์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปได้แค่เราอาจจะต้องปล่อยวางบางทีเนี่ย The Fool เนี่ยแปลว่าเราอย่าจริงจังกับความรู้สึกจนเกินไปให้เราพยายามปล่อยวางแล้วก็พยายามให้มันเป็นไปตามสภาวะของความรู้สึกอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันมีไพ่ The Star มาด้วย The Star หมายถึงตัวคุณเองค่อนข้างที่จะดูเหมือนแบบปรับแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ได้เท่าที่ดูนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเราอาจจะมีแพชชั่นนะครับค่อนข้างเยอะคืออัศวินถือไม้นั่นแหละนะเรามีแพชชั่นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อยากจะมีสิ่งต่างๆที่อยากจะให้รับการเต็มๆอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันเป็นคู่ครองคนรักที่เราอยากจะได้ในสิ่งที่คือพูดง่ายคือเราต้องการแสวงหาความเพอร์เฟกต์อะนะครับแต่จริงๆแล้วอะแต่สิ่งที่คุณได้รับอะมันอาจจะไม่ได้ใช่อย่างที่คุณคิดมันเลยทำให้เราค่อนข้างดูมีประเด็นมีปัญหากับเขาบ้าง5ดาบเนี่ยเนาะมันก็เลยแบบอะไรที่มันดูดื้อดึงดันที่เราอยากจะทำนะครับในตามความคิดในตามสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องพยายามลดภาวะความรู้สึกสิ่งต่างๆลงไปบ้างเด็กถือไม้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราโอเคขึ้นเราสบายตัวเราไม่ได้แบบเหมือนมีแพชชั่นที่แบบรุนแรงนะครับมันทำให้เรากับเขามีความรู้สึกปลดล็อกแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบว่าปล่อยวางได้ดีขึ้นหลังจากที่เราลองคอนโทรลตัวเองโดยการลดแพชชั่นของเราดูนะครับเพราะว่าไพ่ The Fool คือเราต้องอยากตีกรอบนะครับให้เราปล่อยวางไปตามสถานการณ์เพราะบางครั้งเนี่ย
หลายคนเนี่ยคอมมิตเมนต์ปุ๊บเนี่ยมักจะตีกรอบกับความสัมพันธ์อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอยากจะให้เป็นแบบนี้พยายามตีกรอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอีกฝ่ายนึงก็อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดเพราะรู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องทำตามเธอทำไมฉันต้องแบบไม่เป็นชีวิตเป็นอิสระของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเขาก็คิดในต่างมุมมองของเราได้เราคิดในมุมมองของเราเขาก็คิดในมุมมองของเขาเราก็คิดว่าเอ้าก็คุณกับเขาคุณกับเราเป็นแฟนกันเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะต้องแบบให้คุณทำอะไรก็ได้หรือไม่ให้ทำอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้เราก็อาจจะคิดในโมเมนต์นี้เพราะคุณเป็นแฟนฉันนี่ฉันก็ปรารถนาดีอยากให้คุณทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็มีในเรื่องของสิ่งที่เป็นสตอรี่ของตัวเราเองส่วนเขาก็รู้สึกว่าเอ้าถ้าสมมติว่าถ้าตัวเราเองอะไปคอมมิตกับเขาปุ๊บแล้วเราต้องสูญเสียความเป็นอิสระทำอะไรต้องแบบต้องทำตามในสิ่งที่คุณต้องการนะครับเพียงอย่างเดียวบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่ต้องทำถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบคือพูดง่ายๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นสิ่งที่เรากับเขาต้องปรับและเรียนรู้ต้องรับผิดชอบร่วมกันเอางี้แล้วกันประมาณนี้มันก็น่าจะทำให้ทุกอย่างดูคลี่คลายไปได้ถ้าเราไม่ตีกรอบเราไม่ตั้งเงื่อนไขที่มันเยอะเกินไปนะครับอะไรแบบนี้มันก็น่าจะโอเคขึ้นมันน่าจะมีทางออกที่ดีไพ่เดอะสตาร์คือทางออกที่ดีนะครับนะอิสระคือทางออกที่ดีสำหรับชาวราศีธนูนะเท่าที่ดูเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังจะย้ายไปที่ราศีพฤษภนะครับก็จะเข้าในเรือนน่าจะเป็นเรือนอลิเนาะดังนั้นเนี่ยดาวประจำตัวจะเข้าเรือนอลิแล้วนะครับและไพ่เนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของ5ดาบด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดในเรื่องของการกระทำของเราอาจจะยังทำให้ปัญหาสิ่งต่างๆนั้นยังมีประเด็นที่เราต้องถกต้องเถียงกันอันนี้เราต้องพยายามปล่อยวางให้มากที่สุดและให้อิสระในการคิดการตัดสินใจร่วมกันนะครับมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่านี้เพราะว่าอิทธิพลของดาวคู่ครองคนรักของคุณก็โคจรไปอยู่ในราศีมีนก็ไปกลุ่มกับดาวราหูด้วยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขัดแย้งอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับในมุมมองที่เราต้องแบบถกต้องเถียงกันอ่ะมันอาจจะต้องมีบ้างแหละเพราะว่าเราก็จะมีความรู้สึกที่แบบคิดเยอะคิดมากแล้วก็ต้องถกต้องเถียงกันบ้างแต่นะครับไพ่บอกว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยการที่เราต้องปล่อยวางเนาะแล้วก็พยายามเคลียร์เดทเนี่ยคือการเคลียร์ปัญหาถามว่าเดทเนี่ยหมายถึงเลิกได้ไหมถ้ามาพร้อมกับ5ดาบอาจจะเลิกกันนะถ้าเราทะเลาะกันมากเกินไปแต่ถ้าเราไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยมันอาจจะแค่กดดันแล้วก็อาจจะดูสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้เพราะมีไพ่เดอะสตาร์มาและไพ่ยังขึ้นเป็นเลเวอร์แปลว่าจริงๆเขากับเรายังรักกันอยู่เพียงแต่บางครั้งที่เรามีปัญหากันเนี่ยเพราะคุยกันไม่เข้าใจทำข้อตกลงกันไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะกลัวเราอาจจะแบบคิดมากเราจะเซนซิทีฟเราเลยค่อนข้างที่จะแบบเหมือนตั้งกฎตั้งกติกาอะไรมากมายขึ้นมาก็ได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาต้องใช้ความรู้สึกกับความอดทนที่จะต้องอยู่กับเราแล้วก็อึดอัดอะแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้เขากับเรามีประเด็นมีช่องว่างกันแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าคุณไม่ได้ทำก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าคุณทำให้คุณรู้ไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่ประทับใจแล้วก็ไม่ได้โอเคกับความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเราจะตั้งกฎตั้งเกณฑ์เนี่ยคุณตั้งได้นะแต่คุณต้องยอมรับของสิ่งที่ตามมาด้วยว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้ามันอึดอัดเกินไปเขาก็อาจจะไม่ทนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เยอะมากเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ยากนะครับมันก็โอเคแหละแต่ว่าไพ่เนี่ยยังไงมันก็ยังพอมีอุปสรรคที่จะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ขอให้คุณพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดแล้วก็อย่าสร้างเงื่อนไขสร้างกฎเกณฑ์อะไรมากจนเกินไปนะครับทำให้มันสบายสบายตัวกันทั้งคู่มันน่าจะโอเคกว่าเด็กถือไม้คือพยายามประคับประคองไปในส่วนที่ต้องเป็นเท่านั้นนะครับมันน่าจะดีกว่าทุกอย่างจะมีการฟื้นฟูแล้วก็สามารถที่จะกลับมามีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีไพ่10เหรียญเกิดขึ้นด้วย10เหรียญกับอัศวินถือเหรียญบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบวิตกกังวลแล้วก็มีประเด็นเกินไปเนาะถ้าเราพยายามปล่อยวางแล้วมองถึงอนาคตอ่ะ10เหรียญมันคืออนาคตที่ดีสำหรับตัวเรามันมีโอกาสจะมั่นคงมันมีโอกาสจะถาวรมันมีโอกาสที่จะมีความ successful ได้เพียงแต่อัศวินถือเหรียญคือมันอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจเรียนรู้และปรับกันให้มากกว่านี้จูนกันให้เยอะกว่านี้นะครับทำความเข้าใจในบริบทของกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณทำได้
นะครับเนาะประมาณนี้ก็ฝากไว้ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความ successful ได้ไม่ยากเลยเพราะ10เหรียญ deliver มานะครับ the star มาแล้วก็อัศวินถือเหรียญมาแค่เราปล่อยวางทุกอย่างจะดูโอเคขึ้นมากๆสำหรับชาวธนูจริงๆมันไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรสักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขขึ้นมามากจนเกินไปความขัดแย้งมันก็จะไม่เกิดหรืออาจจะเกิดแต่น้อยมากนะครับมันก็อาจจะแบบคลี่คลายไปไม่ได้ยากมากมายอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังไงใครที่ตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะยากลำบากก็อาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนกันสักพักหนึ่งแล้วคุณจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะกลับมาเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันก็อาจจะยังพอเป็นไปได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ